อีกแล้วน่ะลงมากี่ตัวไม่รู้น่ะสองตัวป่ะหรือเปล่ากินกันกงๆอ่ะตัวใหญ่โซว้าวโอ้แมงครับต้องมาซื้อปลาทูเขาปลาสดๆจากทะเลเรานี่แหละครับสุดยอดมากับข้าวอย่างนี้แหละนะครับฝนตกไหมเอ่ยนี่ครับวันนี้ลมดีจัดทั้งหน่อยนะครับเพิ่งจะตกเมื่อสักพักนี่ครับมาลูกจะเที่ยงครับพาลูกชายไปล่างหมึกนะครับทุนไปท้ายดีกว่ามั้งไปแกว่งไปไปท้ายไปท้ายเดี๋ยวกว่าจะจัดของเข้าที่ถังนะครับไว้สำหรับใส่น้ำไว้ดองหมึกครับถังใหญ่นี่ก็จะเป็นใส่น้ำนะครับแต่ส่วนถังเล็กๆนี่ก็จะเป็นเอาไว้ดองหมึกนะครับมันเวลามันสะดวกสบายกว่ากันนะครับก่อนเราจะใส่ถุงนะครับใส่ถุงข้อเสียของถุงคือมันชอบรั่วนะครับมันรั่วแล้วมันแตกนะครับแต่ใส่ถังมันจะสะดวกสบายนะครับเต็ม2ถังไอ้3ถังนี่ก็เป็นร้อยแล้วครับอีกถังนึงนะครับถังนั้นก็40โลนะครับถังนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ถังละ30โลนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับของในน้ำคือเอาไว้ใส่ถังมันดองหมึกสวยเดี๋ยวเอาไม้มารองถังนะลูกไม้สองท่อนมารองถังเดี๋ยวเราจะขอติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะครับคำพอป่ะได้อยู่พอได้มั้งได้เอาฝั่งไหนขึ้นได้อยู่พอดีแล้วเออหลังจากที่เราเตรียมของเสร็จนะครับก็จะตกปลากับข้าวนะครับเดี๋ยวเล็กเรายังอยู่เนาะนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับวันนี้ลมดีครับเนาะครับเมื่อกี้ทำของเอาของลงมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมท่าเตรียมของหม้อข้าวหม้อแข็งเดี๋ยวไปใช้ชีวิตในเรือกันนะครับนะครับเก็บของ
ุปกรณ์เราอยู่ข้างบนนี่ครับกระทะอะไรอย่างนี้นี่ส่วนถังตัวนะครับเอารางแดงมาเสริมดูได้ลูกเปิดประตูครับนี่ถังที่เอาลงมาครับลำเลียงเอาไว้รองหมึกลายนี้ก็จะปิดปิดเลยเดี๋ยวได้เห็นกันในรูปแบบใหม่นะครับช่วงนี้ไม่ได้ตกปลานะครับเดี๋ยวไปลากหมึกก่อนนะครับหาหมึกนะครับพวกตัวก็รออยู่ตรงนี้นะครับพวกอยู่แถวนี้กาดีทางก็จะเป็นทางน้ำส่วนนี้ก็จะหาปลากับข้าวครับฟังอยู่นู่นนี่เพิ่มมาค่าเวลาครับลงมาก็ได้กับข้าวเลยครับเนาะปลากับข้าวกับเดียวเองช่วงที่ผมจัดของอยู่นี่ก็ได้พอทอดแล้วครับไปทำน้ำพริกน้ำปลาก็สบายแล้วนะครับสู้ๆนะครับช่วงนี้โอ้โควิดระบาดมากก็นะครับก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับอยู่แต่เรือนี่แหละนะครับลงเลกันนะครับคนที่อยู่ในเมืองก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเที่ยวตกปลาด้วยกันนะครับนะครับก็นะครับทุ่นเที่ยวลงมานะครับเอาไว้ทำทุ่นนะครับเวลาล่าก็จะปล่อยตรงนี้เราก็จะทุ่นก็จะปล่อยเหมือนเดิมนะครับมือฟาดอะไรอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับมือหมุนนะครับเวลาเราหมุนนะครับเราก็จะใช้แบบนี้นะครับค่อยๆควงเอานะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราสาวไม่ไหวนะครับตะกั่ว15โลนะครับสายเอ็นก็เบอร์ใหญ่นะครับต้องใช้ฟ่านนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันครับนะครับเร็วๆนี้นะครับนี่วันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ทั้งวันเลยนะครับนี่ไปทำมาใหม่นะครับเราจะเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเก็บนะครับไม้พายคันทวงอะไรก็พร้อมแล้วนะครับส่วนกุ้งอยู่บนนะครับนี่กุ้งเรา2ชุดนะครับมี2ถังนะครับพร้อมนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับนะครับเดี๋ยวให้ก่อนขึ้นบ้านเราก็จะหากับข้าวนะครับพอกินแล้วมีอะไรมากครับอยู่ทะเลนะครับถ้าเราไม่ขี้เกียจนะครับปลาเยอะแยะนะครับตกแป๊บๆเราก็ได้กินแล้วครับเนาะมีปลาให้กินดีแค่ไหนล่ะครับเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาครับขยันก็ตกนะครับลงมาตกนะครับครับนั่งสบายนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับตัวแก๊สเพิ่งจะยกมาเก็บนะครับเอาหลบฝนนะครับนี่ชิวๆนี่เป็นไงล่ะครับเอาละดมยาแล้วงานนี้บรรยากาศครับครับวันพักผ่อนของเขาเฮ้ยกินแล้วกินแล้วนั่นๆๆๆๆเอาๆๆๆๆ
เอาหัวแต่เข้ายายนั่นน่ะมันเคยปลาอะไรวะว้าวนี่ครับโอ้ยได้ถอดแล้วนี่นี่ครับได้ถอดแล้วข้าวครับหย่อนตีทิ้งไว้นะครับนะค่าเวลาพักผ่อนไม่รู้จะไปไหนกันครับนะเข้าในเมืองก็ลำบากนะครับก็เรือนี่ก็ทำไงถือเบ็ดลงมาก็ได้กินแล้วครับจะไปง่ายครับชีวิตแต่ละวันนะครับช่วยชูชีพนะครับส่วนที่ตรงนี้นะครับเขาก็จะนะครับเพิ่งจะเข้ามากันนะครับเดี๋ยวช้ามือก็จะออกกันไปนะครับชีวิตชาวประมงในกลุ่มบรรดาเรือดีไประวังแป๊บหักเด้อชิวๆครับแล้วกินแล้วนะข้าวกับข้าวมาแล้วระวังฟาดแป๊บคันเบ็ดหักตัวท่อประตูละครับเป็นปลากับข้าวง่ายๆนะครับดีกว่าไปซื้อประตูกินนะครับไม่ใช่ไปกินนะครับไหนนึกทำน้ำพริกกะปินี่เรามีปลาสดเราก็จะทอดปลาสดนี่แหละครับแบบเดียวเองนะครับจัดของยังไม่ทันได้เสร็จเลยนะครับทางนี้หวดขึ้นแล้วครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับนะก็ชีวิตแต่ละวันนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนะครับเดี๋ยวถ้าผมออกไปหาหมึกนะครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือคนเดียวนะครับก็จะทำกับข้าวเองอะไรเองกินนอนอยู่ในเรือนี่แหละครับส่วนแม่บ้านเขาจะอยู่บนฝั่งลูกก็ออกไปโรงเรียนนะครับนอนอยู่หน้าเรือสบายใจเฉยนะครับเท่าก็เท่ากับมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับในเรือนะครับเท่ากับบ้านหลังหนึ่งนะครับกินนอนนะครับสบายๆใช้ชีวิตอยู่ในเรือนะครับอยากกินปลาก็ถือเบ็ดลงมานะครับก็ตกได้กินแล้วครับง่ายๆนะครับไม่เรื่องมากนะครับทำตัวให้วุ่นวายมันก็วุ่นวายนะครับทำตัวสบายๆก็นี่แหละครับโอ้นี่ก็กินไม่หมดแล้วครับนี่มือนึงกินไม่ถึงขนาดนี้หรอกครับเนาะถอดนี่ก็โอ้กินทั้งบ้านนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ง่ายๆนะครับชิวๆกับบรรยากาศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสบายๆนะครับวันพักผ่อนก็ลงมาเตรียมอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็ขนวันนั้นก็ขนนะครับอุปกรณ์ลงมาวันนี้ก็ขนลงมายังไม่หมดนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันนะครับน้ำน้ำแข็งนะครับถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปเดี๋ยวอัปเดตให้ชมด้วยตอนที่ไปลงน้ําแข็งลงน้ํามันนะครับเสบียงเพื่อที่เราจะออกไปทําการล่าหมึกข้างนอกนะครับก็วิ่งไปนู่นนะครับ 2-3 ชั่วโมงนะครับไกลอยู่พอสมควรนะครับถ้าคลื่นลมดีเราก็ได้ออกนะครับครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันดูนะครับว่าจะได้หมึกไหมนะครับเอาไปลงตอนไหนนะครับก็จะถ่ายคลิปให้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับการใช้ชีวิตในเรือแต่ละวันนะครับง่ายๆนะครับกินนอนอยู่บนเรือนะครับความสุขเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะอัปเดตให้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่